FC แบนการโกงอายุเหลือเชื่อเหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นอีกนี่ปี2024โลกไปไกลแล้วหยุดโกงอายุนักเตะทีมชาติในขณะที่สัญญาทาสนักบอลต้องหมดไปเดอะตุ๊กชี้ไม่มีค้างเงินเดือนนักเตะนักฟุตบอลทุกอย่างต้องพัฒนายกระดับบอลไทยขณะที่ทีมชาติไทยในการแข่งขันสู้ศึก Kings Cup ครั้งนี้จับตากองหน้าปรเมศวร์อาวิไลดาวยิงติดทีมมาทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวระดับเอเชียแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยุคไหนแล้วครับเรื่องของการโกงอายุเนี่ยมันยังเกิดขึ้นอีกโอ้โหแทบที่จะบอกเลยนะครับว่ามันล้าสมัยมันเอาไปแล้วนะครับสำหรับทีมที่ทำแบบนี้นะฮะล่าสุดเลยเนี่ยในระดับเอเชีย FC เนี่ยสั่งแบนผู้เล่นติมอร์นะครับโทษฐานในการโกงอายุคือแน่นอนแหละครับต้องบอกนะครับว่าไอการโกงอายุเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าทำแบบนี้เนี่ยวงการฟุตบอลมันไม่เจริญมันไม่พัฒนาหรอกครับถึงแม้ว่าชนะวันนี้สุดท้ายในรุ่นใหญ่ก็แพ้เขาอยู่ดีแหละครับเพราะฉะนั้นมันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยนะครับล่าสุดเนี่ยจายมิโตโซอาเรสผู้เล่นหมายเลข4เนี่ยนะครับประกันหลังทีมชาติติมอร์เลสเตโดนแบนจากสมาพันธ์นะครับฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ไม่ให้ลงแข่งขันในรายการใดเป็นเวลา1ปีมีโทษปรับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 335,000 บาทจากการตรวจว่าผู้เล่นเนี่ยส่งเอกสารเท็จบิดเบือนอายุตนเองเพื่อทำให้มีสิทธิ์ในการแข่งขันหรือว่าส่งเอกสารต่างๆนะครับในการเข้าร่วมเนี่ยตั้งแต่ปี2019แล้วแล้วก็สรุปมาว่าการสืบสวนเนี่ยพบว่าโซอาเรสเนี่ยลงทะเบียนแข่งขันระดับเยาวชนของ AFC โดยอ้างว่าเกิดในปี2003แม้ว่าจะมีข้อสงสัยจากรูปร่างหน้าตาของเขาแต่เอกสารเท็จก็ทำให้เขาได้รับอนุญาตในการลงเล่นหลายรายการ U19 Championship ก็เล่นมาแล้วนะครับในรอบคัดเลือกนะฮะ U23 Championship 2022รอบคัดเลือกไปจนถึง4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามก็เล่นมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับคือต้องบอกนะฮะว่าไอ้การโกงอายุนี่มันหมดยุคไปแล้วครับคือไม่ได้ส่งผลดีอะไรที่สำคัญเนี่ยขายหน้าประเทศตัวเองอีกมันเป็นความอัปยศของวงการฟุตบอลด้วยนะเอาจริงนะครับเวลาที่เราไปแข่ง U17 เอาเด็ก U18 หรือ19มาเล่นเงี้ยแล้วชนะจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็รู้อยู่แก่ใจมันก็ไม่ภูมิใจสุดท้ายพอขึ้นไปชุด20อ้าวไอ้นี่เล่นอีกแล้วชุด20เอาชุด U23ไอ้นี่เล่นอีกแล้วเผลอๆติดชุดใหญ่เลยนะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าในเอเชียในอาเซียนของเราเมื่อก่อนมีเยอะมากแต่ตอนนี้ครับเขาเลิกทำกันแล้วครับนะฮะมันไม่มีใครทำแล้วเพราะฉะนั้นบทลงโทษครั้งนี้เนี่ยตีข่าวนะฮะในเอเชียเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะทั้งอาเซียนก็ตีข่าวในระดับ FC ก็ตีข่าวและบ้านเราก็แน่นอนแหละครับก็ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาดีที่สุดนะครับทางด้านของคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะฮะท่านแรกบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับทุกวันนี้ทั่วโลกไม่ใช่แค่ทีมติมอร์นะมันมีแบบนี้อีกเยอะคือจริงๆแล้วผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกครับแต่มันยังมีบางทีมที่มันจับไม่ได้คือในหลายๆทวีปเนี่ยมีแน่ๆครับไอ้แจ้งเกิดช้าเนี่ยแล้วสมาคมไม่โดนอะไรเลยหรือจริงๆสมาคมก็ต้องโดนด้วยนะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันทั้งสมาคมทั้งตัวคนที่ส่งปลอมเอกสารเองนะครับก็ต้องสืบดูว่าใครเป็นคนผิดดาวรุ่งตลอดการโดนแบนไปหรือยังครับโอ้โหนี่ก็ยังนะฮะในของเพจ AC เนี่ยบอกว่ายังนะฮะผมว่าไม่น่าใช่แค่คนนี้คนเดียวนะครับสืบจริงๆเนี่ยอีกเพียบนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นเยาวชนตลอดการครับมันจะมีอยู่รายหนึ่งนะฮะวัยรุ่นครับรุ่นพ่อรุ่นแม่โอ้โหจริงวัยรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เหมือนทีมเยาวชนไทยในอดีตนะครับโกงอายุกันทั้งทีมจนชนะทีมเยาวชนเมืองนอกหมดอันนี้เราไม่มีแล้วแต่เมื่อก่อนก็ต้องยอมรับครับว่ามันมีนะฮะน่าจะเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่โกงอายุนักเตะหรือเปล่าตอนนี้นะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับในขณะเดียวกันครับพ่อตุ๊กครับเดอะตุ๊กปิยะพงษ์ผิวอ่อนนะครับล่าสุดเนี่ยเปิดเผยนะครับหลังจากที่เข้าไปทำงานในสมาคมนะครับเรื่องของเทคนิคต่างๆก็พยายามที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับในวงการฟุตบอลพ่อตุ๊กครับบอกว่าอย่างนี้นะครับหลังจากที่เป็นกรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมเพิ่งจะประชุมเองเนี่ยล่าสุดเลยนะครับเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเวลานักกีฬาเนี่ยนะฮะเล่นในนามสโมสรเซ็นสัญญากันไป
มันจะมีการค้างค่าเหนื่อยถ้าใครเห็นเนี่ยยังอดิศักดิ์ไกรสอนก็ยังโดนค้างค่าเหนื่อยจากต่างประเทศนะตรังกานูเนี่ยยังค้างค่าเหนื่อยอยู่ก็ต้องเคลียร์กันคือไอการทำงานแล้วไม่ได้ตังค์เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้และนักกีฬาเนี่ยอายุในการเล่นฟุตบอลมันน้อยนะครับกว่าจะเก่งกว่าจะได้เงินเดือนเยอะๆนี่ก็ปาเข้าไป20กว่าแล้ว33 34 35นี่อาจจะต้องเลิกแล้วเพราะฉะนั้นเขามีช่วงเวลาการทำงานแค่10กว่าปีเท่านั้นเองนะครับในการเก็บตังค์เนี่ยที่เหลือก็ต้องไปทำอาชีพอื่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยมีการประชุมกันนะครับว่าทางสมาคมจะมีการแก้ไขระเบียบนะฮะในการเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาว่าจ้างนักฟุตบอลอาชีพใหม่ตามคำแนะนำของFIFA นะครับก็แนะนำมาว่าให้ทำแบบนี้นะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยทาง FIFA ได้แนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขการเซ็นสัญญาว่าจ้างนักฟุตบอลโดยเฉพาะเรื่องสัญญาทาสสัญญาไม่เป็นธรรมให้หมดไปอย่างเด็ดขาดมันทำยังไงนะครับเขาบอกว่าซึ่งระเบียบที่จะมีการแก้ใหม่นะครับเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาระหว่างนักเตะกับสโมสรต้นสังกัดต่อไปนี้เนี่ยจะมีการขมวดท้ายกรณีติดค้างค่าจ้างถ้าทีมใดมีปัญหาเรื่องการจ่ายตามสัญญา2เดือนติดต่อกันนักฟุตบอลสามารถทำเรื่องถึงสมาคมโดยตรงได้เลยนะครับเพื่อขอย้ายทีมนะครับเพื่อขอเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเวลามันสั้นอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถ้ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยสามารถจะแก้ไขได้โดยทันทีก็คือแก้ไปทีละเปาะก่อนมันยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับในการเซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องดูกันเป็นข้อไปนั่นเองนะครับอ่ะขณะเดียวกันนะครับนักเตะทีมชาติไทยตอนนี้ของเราเนี่ยโอ้โหสงขาฟีเวอร์แล้วครับเพราะว่าเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพนะครับบรรยากาศดีมากในการฝึกซ้อมแฟนบอลเข้ามาชมแฟนบอลเข้ามาดูนะครับเราก็เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหก็กระแสกำลังดีทีมชาติไทยในการที่มาเตะอย่างต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดต่างๆบ้างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปโคราชก็เคยไปเชียงใหม่นะฮะหรือว่าจะมาสงขลาคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ต้องบอกว่าชาวสงขลาเนี่ยโอ้โหยิ้มแย้มต้อนรับได้รับลายเซ็นจากพี่เจชนาทิพย์ได้มาชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลได้มาซึมซับแล้วกันนะครับล่าสุดเลยนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยปรเมศอาจวิไลครับก็เปิดเผยนะครับยอมรับว่าไม่กดดันแม้ว่าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยจะไม่มี3นักเตะรุ่นพี่แต่ว่าตัวเองก็ต้องมาแทนแหละในกองหน้านะครับเชื่อมั่นทุกคนในทีมสามารถทดแทนและยกระดับทีมชาติได้นะครับสำหรับปรเมศเนี่ยมีชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดนี้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับขาดขายไปของธีรศิลป์แดงดาธีรธรบุญมาทันสารัตน์อยู่เย็น3นักเตะมากประสบการณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยปรเมศให้สัมภาษณ์ว่าก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ต้องขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ให้ทันตอนนี้สภาพร่างกายเกือบจะ 100% แล้วก็พร้อมที่จะเล่นใน Kings Cup หนนี้แล้วการที่ทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยไม่มีธีรศิลป์ไม่มีพี่อุ้มไม่มีพี่ตังนะครับเป็น3รุ่นพี่ที่ทำให้น้องๆอุ่นใจเวลาทำการแข่งขันผมเชื่อว่าทุกคนไม่กดดันรวมถึงตัวเองด้วยเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนที่ติดเข้ามาจะสามารถทดแทนและช่วยยกระดับทีมชาติได้ปรเมศบอกว่าผมเคยมาเยือนทีมภาคใต้1ครั้งแฟนบอลชาวใต้เนี่ยนะฮะแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมากเข้ามาเชียร์เต็มที่เป็นบรรยากาศฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นมากๆมันทำให้นักเตะมีพลังที่จะเล่น Kings Cup ครั้งที่แล้วเนี่ยปรเมศบอกว่าได้มีโอกาสติดทีมด้วยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้แต่ในครั้งนี้เป้าหมายคืออยากมีส่วนร่วมในการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ให้ได้และก็ต้องมาดูนะว่าพอมาทดแทนพี่มุ้ยแล้วถ้ามีโอกาสได้ลงเล่นคู่กับอาร์มสุภชัยแล้วเจ้าตัวจะทำได้เองหรือเปล่าอันนี้คือความหวังที่คนไทยอยากเห็นกองหน้าไทยเพราะว่าอย่าลืมนะฮะในนามทีมชาติเขาปั่นโค้งๆเข้าไปในเกมเจอสิงคโปร์ก็ยังติดตากันอยู่อ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยจะลงแข่งวันที่11ตุลาคมนัดแรกเจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็นัดที่2วันที่14ตุลาคมก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาว่าจะทำผลงานการแข่งขันได้ดีขนาดไหนและนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด